วันนี้เอาคลิปที่อัดเอาไว้ตอนนู้นเลยครับวันที่ทำก็ยังไม่พร้อมที่จะอธิบายนะก็อัดไว้ก่อนแล้วก็คือมันเป็นการเป็นกระบวนการสมมติว่าฮาร์ดดิสมันเสียคือเรื่องของเรื่องอะ่ะผมมีตัว N นสเนี่ยมันมีฮาร์ดดิสตัวหนึ่ง ในกุ๊ปเลไฟมันเตือนละว่าแบตมันเสียผมก็ทำการเอาฮาร์ดดิสตัวใหม่เนี่ยไดิฟสี่เนี่ยเอามาใส่เพิ่มก็ความจุเท่ากันนะอันนี้เป็นตัวใหม่จะสังเกตว่ามันยังสเตตัสเนี่ยของมันเองยังเป็นเป็น not initial อยู่ก็คือผมยังไม่ใสย่ยังไม่ใส่เข้าไปอะเอาง่ายๆคือยังยัง ยังไม่ใช้งานแต่เราต้องการเช็คก่อนเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาว่าผมเอาฮาร์ดดิสตัวใหม่ไปใส่เข้าไปแล้วไอ้ฮาร์ดดิสที่เพิ่งซื้อมาดันเจ๊งด้วยครับแล้วพอทำพยายามจะบิวเลดรีบิวอ่ะนะมันทำไม่สำเร็จก็วุ่นวายกันไปทีนี้ครั้งนี้ประสบการณ์มันสอนเราละก็เลยต้องเช็คเช็คตัว ใหม่ก่อนว่ามันปกติดีไหมอย่างเงี้ยทีเนี้ยจะสังเกตว่าไอฮาร์ดดิสของที่เราใส่เข้าไปในตัวไซโนโลจีเนี่ยถ้าเป็น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  n นสนะมันจะดีเทคได้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นฮาร์ดดิสฟอร์เนสเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยตัวนี้เป็นไอรอนวูฟเลยนะแทนที่มันจะเป็นฮาร์ดดิสปกติแล้วมันจะสามารถเทสโดยเฉพาะมีฟีเจอร์เฉพาะของของสตอเลอันนั้นนั้นขึ้นมาให้ แต่เนี้ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้ามันมันยังทํางานไม่กี่ชั่วโมงอ่ะมันยังตรวจไม่ได้นะก็พยายามลองรันดูตอนนั้นมันรันแล้วมันก็ไม่ได้เสร็จแล้วก็สเต็ปถัดไปก็คืออ่ะโอเคไม่เป็นไรในเมื่อถ้ามันไม่ได้เนี่ยผมก็ทํางานไปรันสมาร์ตตัวสมาร์ทเทสเนี่ยนะครับก็จิ้มไปเลยแท็บสมาร์ตแล้วก็ Exten d กด Start เลยตึง้ง กดปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าโอ้ใช้เวลานี่เลยนะประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบหกนาทีนะจะเอาไหมอะไรเงี้ยก็เอาเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันทำแล้วมันได้ไหมอ่ะเนี่ยมันก็จะเริ่มกระบวนการเทสตนี่ผมก็จะให้ดูว่าไอพารามิเตอร์ของสมาร์ทแอททริบิวของ i อรอนวูฟเนี่ยผมว่ามันมันแปลกๆนะคือตั้งแต่ตัวตัวแรกที่ซื้อมาเนี่ย ตัววอดิสหนึ่งที่ซื้อมา i อ o อนวูฟเนี่ยมันมันก็แงยค่ามันดูงงๆมากเลยดูไม่ค่อยสัมพันธ์กันอ่านี่พอมันเริ่มสมาร์ทสแกนเนี่ยมันจะเห็นว่าโอเคมันเริ่มสแกนละผมก็ปล่อยมันสแกนไปนะก็ไม่ได้สนใจหรอกก็ปล่อยมันสแกนไปตามเรื่องตามราวแต่นีเนี่ยไอตรงรอ Data ของของตัวดิสไอรอนวูฟเนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ดูแล้วก็งงๆว่ามัน ว่ามันคืออะไรทีเนี้ยไอสเตปตอนเนี้ยที่ที่มันทํางานก็คือว่ามันมันก็ทําการเช็คไปผมก็ปล่อยมันมันสแกนไปนะแล้วเท่าที่ลองดูเนี่ยมันสี่เทอร์บใช่ไหมครับมันจะเสร็จก็มีวันหนึ่งอะปล่อยมันทําไปก็วันลุ่งขึ้นก็ค่อยมาดูว่าหลังจากมันสแกนแล้วมันมันเจออะไรไหม No. อย่าลองสคริปต์เร่งๆไปดูซิว่ามันมีอะไรอไหมเนี่ยโอเคเนี่ยมันก็จะมีบอกโควเตสของมันอยู่ว่าตอนนี้ทำได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะระหว่างที่มันเช็คอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปดูอะไรเนี่ยอ่าเนี่ยเลทมันเป็นเลทห้นะผูนี้ผมทำอะไรอีกวันนั้นแล้วก็ตอนนี้เลทมันยังไม่พัง มันแค่เตือนว่าเฮลของคือเหมือนกับดิสตัวที่2อ่ะมันมันไม่ปกติมันไม่ปกติมันแค่เตือนเราผมก็จะดูจริงๆก็จะปล่อยให้มันพังเลยดีไหมอะไรเงี้ยอ่ะอีกอันนึงคือเนื่องจากมันเป็นเลดครับไหนๆมันมันสแกนดิสลูกใหม่แล้วใช่ไหมไอ้ดิสลูกที่4มันกำลังสแกนอยู่ทีเนี้ยเลด ใน Volume ม a t e 5ก็คือข้อมูลของดิดสตัวที่มีอยู่ตอนนี้มันปกติไหมวิธีการก่อนที่เราจะรีเพจเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าข้อมูลในเลทเราอ่ะปกติกระบวนการนะั้นเขาเรียก Data s c r u b b i n g คือปกติอะ่ะผมสเกดดูให้มันทำทุกเดือนอยู่แล้วแต่นี่คือเรากำลังจะเปลี่ยนใช่ไหมผมก็เลยแมนน a l ให้มันทำา d t t s s c u b i n g กันเนี่ยบอกว่าโอเค m a n น a l นะแล้วก็แอปพลมันก็จะเริ่มการ เช็คสครับบิ้งก็คือเอาพาเลตตี้ของก็คือเหมือกรีเช็คว่าข้อมูลข้อมูลเนี่ยพาเลต y ี้เนี่ยคอน s ิสเ e นซี c เช็คก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในวอลลุ่มครบถ้วนนะไม่มีปัญหาหลักๆก,ก็คือเช็คดิสลูกใหม่ว่าปกติ2องเช็คข้อมูลที่อยู่ในเลดว่ามันใช้งานได้อยู่นะไม่ผิดปกตินะ เราทำสออย่างนี้มันก็ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเสร็จแล้วอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งมันหลังจากมันทำเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็เข้ามาใหม่สิ่งที่จะทำก็คือว่าโอเคเราเข้ามาดูนะว่า s c รับบิ้งแล้วจริงๆมันมีเมียวไปบอกผมแล้วว่าโอเคสครับบิ้งแล้วไม่มีปัญหานะผมว,ะบบว่โอเคสครับบิ้งแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูว่าไอ้สมาร์ทเทส ที่เราสั่งไปเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าเฮ้ยที่เช็ไปเนี่ย healthy นะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรส่วน e-ldata เนี่ยก็เหมือนเดิมดูแล้วก็ไม่สื่ออะไรเช่นเดิมนะอ่าทีนี้สเต็ปถัดไปและเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันถูกต้อง hard disk ตัวใหม่ที่กำลังจะใส่เข้ามาเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้เอาใส่เข้าไปใน volume นะเราเช็คแล้วปกติ ใช้งานได้แล้วอ่ะผมก็จะทําการถอดดิสตัวที่สองใช่หไหมแล้วก็เลือกดิสตัวที่สองที่มีปัญหาแล้วก็ deactivate มันออกก่อนนี่ทําตามสเต็ปนะจึงใส่พาสเวิร์ดของแอดมินตืดจำพิมพ์เร็วหน่อยดยิโหตอนนั้นพิม์พช้านะคือผมเป็นคนพิม์พไม่เร็วอะก็ตืมันก็จะทําการปลด ดิลูกที่สองออกจากออกจากวอลลุ่มก่อนคือเลทห้ามันมีแค่2องลูกมันทำงานได้นะมันก็จะปลดลูกผมก็จะทำการปลดลูกที่มีปัญหาออกก่อนมีสองลูกวอลลุ่มไม่เสียวอลลุ volume ่มยังยังเป็นปกติอยู่ทำไมพิมพ์พาสเวิร์ดไม่ถูกสทัทีเออเดีย๋ยวนะผมว่าผมสคริปได้นะเร่งหน่อยเร่งเรเร่งเร่ง,งทำไมไม่ไป นี่เดี๋ยวนะต๊ดๆต,ตรงซีไปสินี่อ่ะทำก็ยังปดไม่ถูกอีกอ่ะทำไมเอ้ยผมมีปัญหากับพาสเวิร์ดตัวเองแน่ๆเลยอ่ะอ่ะ,อะนันเนเ่ยมันถูกแล้วนะหลังจากพิมพ์ถูกแล้วก็จะบอกว่าโอเคดี activated คือเรียบร้อยแล้วดิสตัวนี้นี่จะให้ดูดเซกเตอร์เขาเนี่ยแปดใช่ปะมันก็บอกว่าเฮ้ยมันมีแบดนะจริงๆจะ จะ,จะดื้อใช้ก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่เข้าเรื่องอ่ะสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแล้ว,วอ่าโอเคผมจะผมทําการ deactivate คือดิสตัวเนี้ยจะถูกปลดออกจากวอลลุมล่มละมันก็ทําการปลดออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหลังจากปลดแล้วเนี่ยทํำไรต่อปลดแล้วนี่มันก็จะบอกว่าปลดเรียบร้อยแล้วผมก็ไปถอดเอาดิสตัวนั้นออกแล้วก็ถอด ตัว4ออกด้วยนะผมถอดเบอร์2กับเบอร์สี่ออกเสร็จแล้วเอาเบอร์สไปใส่เป็นช่อง2แทนหลังจากที่เช็คนั่นี่ไงมันเริ่มละเตือนละใช่ไหม Attention Volume d e g a d e เพราะว่ามันไม่ครบจำนวนดิสมันไม่ครบที่จะทำให้วอลลุ่มมันทำงานได้ปกติคือตอนนี้ถ้ามีดิสตัวใดตัวหนึ่งพังนี่เรียบร้อยเลยนะครับผมถึงต้องทำ data s c r u b b i n g ก่อนเพื่อความชัวว่ามันครบทวนนะมันไม่ได้มีอะไร ผิดเพี้ยนผิดปกติแล้วเห็นไหมมันจะเหลือดีหน,นึ่งกับดีสามไอ้นียไอ้ดิสามเนี่ยเป็นฮาร์ดดิสกระจอกงอกง่อยคือตอนเนี้จากเดิมะผมมีฮาร์ดดิสงอกหน่อยสามตัวสุดท้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนเนี้มันเลยเหลือตัวสุดท้ายแล้ว WD เนี่ยเคมหมดทุกตัวครับพังทุกตัวมีกี่ตัวพังหมดไอซีเกตก็เหมือนกันไอตัวเนี้ยไหยคือตัวปัญหาซื้อมาใหม่ๆมมันก็พังแต่วันแรกเหมือนกันนี่ก็เคมเปลี่ยนมา อ่ะทีนี้ผมเอาดิดต,ตัวที่สี่เสียบเข้าไปในช่องที่สองใช่ไหมเดี๋ยวรอมันมันดิสคอเวอร์หน่อยอ่ะนี่ไงเห็นไหมมันกลายเป็น iron w o ูฟแหละแต่ยังเป็น not i n นิเชีนะใช่ไหมสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือเราจะบอกว่าเฮ้ยเอาดิดลูกที่สองใส่เข้าไปในพูหน่อยนี่พูเห็นไหมพูบอกว่าเฮ้ยสาตาเ e p พูเป็นดีเกรดนะเพราะว่าอะไรมันเหลือ เหลือดีสองลูกมันมันไม่สามารถทํางานได้นะมันไม่สามารถทํางานได้ปกติใช่ไหม The number of d i c e to be repair คือเอาอีกลูกหนึ่งมาใส่คืนให้มันด้วยไม่งั้นพูมันไม่มันมันมันไม่มีความสามารถในการที่จะเฟ i ได้อีกแล้วนะคือถ้าเจ๊งเนี่ยคือจบเลยแล้วยังไงต่อ,ตอผมก็ต้องบอกมันว่าช่วยเอาดิสลูกเมื่อกี้ ดิดลูกที่สองใช่ไหมเอามาใส่เอามาใส่หน่อยอ่าน,นี่อันนี้ไม่เคยทําก็งมไปก็งมไปนานๆท,ทําทีใช่ไหมก็เนี่ยแอคชั่นคือจริงๆอ่ะมันคือแอคชั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวนะยังอยู่ไหมคือทําเองงงเองครับตอนทําก็งมเหมือนกันเพราะว่า ตั้งแต่ซื้อมาผมว่าผมซ่อมวอลลุ่มเนี่ยน่าจะเป็นแค่ครั้งที่สองหรือสามเองมั้งแล้วก็ห่างกันแบบปีหนึ่งปีละครั้งอะ่ะคือไม่ได้ซ่อมบ่อยก็เลยงมหาสุดท้ายเนี่ยคืออะไรก็งมไปดิทีละเมนูดูดูความงมของผมจริงๆก็คือมันแค่รีแพ์นั่นแหละเออเนี่ยครับพอเลือกรีแพ์มันก็จะบอกว่า มีดิสอยู่หนึ่งตัวที่ยังไม่ได้ใส่วอลลุ่มนะแล้วก็ดิดสใช่ไหมเมื่อกี้เราก็บอกเฮ้ยมันจะลบทุกอย่างนะเดี๋ยวนะมันจะบอกว่าเฮ่จะเอาจริงเหรอพอหลังจากผมกด next ใช่ไหม next กด next ตึงเนะี่ยมันจะบอกว่าเอาจริงเหรอทุกอย่างจะลบหมดนะบอกเอาเลยก็มันดิดรูกใหม่ใช่ไหมเราก็บอก a อ p พ y กดอ่าอพมันก็ทําการ save อ่ะทีนี้พอมันเซฟปุ๊บสถานะของดิสอะมันจะเปลี่ยนเป็น repairing เห็นไหมกลายเป็น repairing และก็คือแต่ว่ามันก็คือข้อมูลตอนนี้ถามว่าถ้าพังลูกหนึ่งนะก็ถ้าพังลูกสองที่เพิ่งใส่เข้าไปไม่เป็นไรแต่ถ้าพังลูกหนึ่งกับสามเนี่ยมีปัญหาคือลูกที่มีข้อมูลอะมันยังห้ามพังไงมันต้องพยายามรีวิวก่อนทีนี้ตอนรีวิวอะ p พอร์ฟอร์แมของมันจะลดลงนะเพราะว่ามันจะต้องเสียเสียกําลังประมวลผลในการที่แบบจะเอาข้อมูลกลับมาแต่เราก็ปล่อยมันเพราะว่าเวลาในการรีบิวอะมันมันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้นานมากอะปล่อยมันปล่อยมัน r รี i ิวไปเราก็ยังใช้งานได้อยู่นะก็ประมาณวันหนึ่งมั้งถึงจะรีบิวรีบิวเสร็จนะโอเคครับ ตกครับ